ารย์ก้อยนะคะดร.พรณรีชัยดีเลศค่ะปัจจุบันประจำอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ค่ะเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์การที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นวิทยากรรับเชิญนะคะไปสอนเกี่ยวกับเรื่องมูดบอร์ดเมคกิ้งก็คือการทำกระดานบรรยายอารมณ์อะค่ะด้วยความที่อยากสอนพวกคนทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปวิชามูดบอร์ดเมคกิ้งอะปกติแล้วอะค่ะคนที่จะได้เรียนวิชานี้ก็คือคนที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านการออกแบบดีไซน์ศิลปะแล้วก็รู้ว่าพวกกลุ่มร้อยกว่าคนเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตผ้าสบายมอญแล้วสบายมอญคืออะไรอันนั้นคือเป็นที่มาของโครงการนี้ทั้งหมดก็คือว่าเขาก็หยิบมาให้ดูสบายมอญเป็นแบบนี้นะอาจารย์หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญที่ต้องการเรียนเนี่ยก็คือว่าเราอยากพัฒนาสบายมอญของเราสินค้าของเขาทุกวันนี้มันมีอะไรบ้างนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของอันนี้ค่ะตัวเองเป็นคนที่ชอบงานคราฟต์งานฝีมืองานปักงานดอกไม้คือทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกับว่าสบายมอญเป็นคำตอบว่าเฮ้ยอันนี้แหละฉันแบบอยากพัฒนาตรงใจความชอบเราทุกอย่างเราชอบแล้วเราอยากพัฒนาที่สำคัญคือแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยทุกวันนี้ยังไม่มีคนเอาสบายมอญขึ้นมาเล่นก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุ่มตัวลงไปแบบว่าจะช่วยพัฒนาสินค้าสบายมอญค่ะจริงๆก็มาตั้งแต่ท่าทางประวัติศาสตร์แล้วอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนมอญจากพม่าแต่ว่าสบายมอญของที่เนี่ยที่มาก็คือมาจากเมืองมอตมะประเทศพม่าซึ่งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสบายมอญแบบดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสีสันจะมีความจัดจ้านมากๆมีสีเหลืองสีแดงเป็นสีแบบสีที่มันเข้มๆสดใสทุกอันเนี่ยแหละคือสบายมอญแล้วก็ด้วยตัวสบายมอญเองที่มีความเป็นแถบแล้วก็เป็นชิ้นเล็กมีงานปักที่มันละเอียดอะค่ะคนชอบจริงเวลาไปตั้งบูธขายอะไรเงี้ยพวกพี่ๆป้าๆก็บอกคนสนใจเยอะแต่ขายยากขายลำบากเพราะเขาไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรอันนี้พอแบบประเด็นแบบปัญหา4ข้อมาแล้วก็แบบพยายามแบบทำงานวิจัยแล้วก็แก้ไขไปในแต่ละข้อพยายาม develop ให้มันเกิดเป็นสินค้าแบบร่วมสมัยประยุกต์ขึ้นมาเพื่อให้ขายได้แล้วก็แก้ปัญหาในทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องราคาด้วยก็คิดว่าช่วยได้เยอะค่ะต้องบอกตรงๆว่าโครงการนี้เป็นเบสิกช่วยว่าเราจะทำยังไงให้ของเขาขายได้จะทำยังไงให้สบายมอญเป็นที่รู้จักทำยังไงให้สบายมอญของจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกับสบายมอญของจังหวัดอื่นๆแล้วก็พบว่ามันก็จะมีลวดลายต่างๆขึ้นมาเช่นรวงข้าวเจดีประเพณีลำพาต่างๆประเพณีแห่เรือหยิบขึ้นมาพัฒนาเป็นลวดลายแม้กระทั่งสายน้ำที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาต่างๆอะค่ะแต่ว่าลวดลายที่ถูกพัฒนาออกมาก็จะเป็นในลักษณะของลายรูปแบบใหม่ลวดลายแบบเรขาคณิตแล้วก็แอบสแตรกเพราะว่าเราอยากเอาลายพวกนี้มาผลิตเป็นสินค้าอื่นๆแต่พอมันเป็นแอบสแตรกมันจะเปิดโอกาสให้แบบจัดวางลวดลายได้ง่ายขึ้นเป็นงานลักษณะของเชิงศิลปะได้มากขึ้นไปต่อยอดเป็นสินค้าอื่นๆได้ง่ายขึ้น CK เป็นCK Theory ค่ะมันเป็นทฤษฎีที่อาจารย์ใช้ในโครงการวิจัยในช่วงแรกในทางของเอนจิเนียร์ทางวิศวกรรมที่เขาใช้กันมันเป็นทฤษฎีในเชิงของต้องการหาคำตอบในด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้คำตอบทุกอย่างว่าสิ่งที่เราแตะต้องไม่ได้คือรากเหง้าดั้งเดิมความรู้ดั้งเดิมที่ความยาวลักษณะของความเป็นแถบเราต้องคีบไว้เพราะมันเป็นอัตลักษณ์ของสบายมอญแต่ในส่วนที่เล่นได้ก็คือลักษณะลวดลายสีสันเนื้อผ้าแมทเทียลพร้อมจะเล่นได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างอื่นได้สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะที่สาขาวิชาเลยค่ะสาขาการออกแบบทัศนศิลป์ค่ะคณะศิลปกรรมเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอยากฝากให้ทุกคนใช้ความถนัดความรู้ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะมาช่วยเหลือชุมชนประชาชนนะคะไม่ต้องรอให้เก่งคุณสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นๆได้เลยความอิ่มเอมในหัวใจความอบอุ่นในหัวใจได้มากับตัวเองจริงๆค่ะ